ถือเป็นความร่วมมือระยะที่3แล้วสำหรับการดำเนินงานพัฒนาการปลูกกาแฟอาราบิก้าระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ที่ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากที่ผ่านมา OR ได้รับซื้อเมล็ดกาแฟดิบจากโครงการหลวงกว่า 2.5 ล้านกิโลกรัมเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์คาเฟ่อเมซอนซึ่ง OR สนับสนุนเกษตรกรชาวเขากว่า800รายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและแม่ฮ่องสอนให้มีรายได้และอาชีพที่มั่นคงอีกทั้งยังให้ความรู้ในการผลิตกาแฟคุณภาพได้มาตรฐานสากลตลอดทั้งกระบวนการและมีการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และแสดงอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของกาแฟให้ชุมชนเป็นที่รู้จักเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชนในภาพรวมต่อไปค่ะ